เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการปิดการขายโดยการใช้เทศกาลมาเพื่อปิดการขายครับทำได้ยังไงครับวิธีการนี้เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า special occasion close นะฮะหรือว่าใช้โอกาสพิเศษเพื่อปิดการขายครับโดยการอ้างถึงตัวโอกาสตัวนี้เป็นเหตุผลในการซื้อกับลูกค้าสามารถใช้ได้นอกจากเป็นคริสต์มาสปีใหม่นะฮะสามารถใช้เป็นตรุษจีนนะครับปีใหม่ไทยหรือว่าสงกรานต์วันครบรอบการแต่งงานนะครับหรือว่าวันพ่อวันแม่ได้หมดวิธีการคือเราบอกกับลูกค้าครับบอกว่าคุณลูกค้าครับอย่างน้อยเนี่ยอันเนี้ยซื้อไปเพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเองที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งปีคนเราเนี่ยต้องการให้คนเนี่ยมาให้รางวัลกับตัวเองถูกไหมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยครับถึงแม้ว่าราคาจะสูงกว่าแบบปกติที่ลูกค้าซื้อเมื่อหาเนี่ยจะแพงกว่าเมื่อหาทั่วไปที่ลูกค้าตามแต่มันคือรางวัลที่เราเหน็ดเหนื่อยมาทั้งปีนี่คือรางวัลที่เราจะให้กับแฟนเราภรรยาเราที่อยู่เคียงข้างเรามาตลอดในทุกวิกฤตครับเขาอยู่เคียงข้างและต่อสู้มาด้วยกันดังนั้นสิ่งนี้คุณลูกค้าซื้อกับภรรยาแทนคำขอบคุณครับเห็นไหมถ้าเกิดสมมติว่าเป็นช่วงที่วันใกล้ๆวันครบรอบใกล้ๆวันวาเลนไทน์คุณสามารถใช้เหตุผลนี้ได้ใกล้ๆวันแม่ก็บอกอันนี้ครับเป็นการซื้อให้แม่ครับขอบคุณที่ท่านอุตส่าห์เลี้ยงดูเรามาขอบคุณที่ท่านอยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอดนี่คือวิธีการคือเอาเหตุผลตัวนั้นมาครับเพราะอะไรครับตามหลักจิตวิทยาแล้วเนี่ยนะครับในสภาวะปกติเนี่ยคนบางคนเนี่ยกว่าจะจ่ายเงินเนี่ยยากมากแต่ว่าพอเวลาไปเที่ยวทำไมคนที่ดูเหมือนจ่ายเงินยากๆในสภาวะปกติแต่ว่าพอเวลาไปเที่ยวจ่ายเงินมือเติบครับเพราะอะไรเพราะว่าเขามองว่าการไปเที่ยวคือเหตุการณ์ที่นานๆเกิดทีเขาไม่ได้ไปเที่ยวทุกวันในแต่ละวันอาจจะประหยัดครับเก็บเล็กผสมน้อยกินข้าวแบบอุกกาบาตกระเสียนแต่พอไปเที่ยวในใช้เงินมือเติบเพราะเขามองว่านานๆมันเกิดขึ้นทีมันคือ special occasion ดังนั้นเมื่อมีเหตุผลซัพพอร์ตนั่นมันคือ special occasion นะฮะหรือเป็นคือโอกาสพิเศษเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินมากกว่าปกตินั่นเราจะต้องเอาเหตุผลนี้ให้เขารู้อ๋อนี่ไม่ใช่การจ่ายเงินปกตินะนี่มันคือ special occasion ครับและใครที่ยังไม่มีของขวัญ นะฮะคุณก็สามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้นะครับหนังสือที่รู้แค่นี้ขายดีทุกอย่างนะซื้อไปอ่านเองก็ได้นะครับเป็นรางวัลให้กับตัวท่านเองก็ได้นะฮะหรือว่าจะซื้อไปให้กับคนที่ท่านรักก็ได้นะครับเป็นหนังสือที่สอนนะฮะเรื่องของการปิดการขายทุกอย่างอยู่ในเล่มนี้นะครับสามารถซื้อได้ที่11 Midwest ในอินทุกสาขาครับแล้วก็เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับผมก็อยากจะอวยพรนะครับMerry Christmas นะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในปีนี้แล้วก็มีความสุขในปีหน้าต่อไปครับ